สดีค่ะชื่อแอนนะคะเป็นเจ้าของร้านเซตบาร์ค่ะเซตบาร์ขายน้ำผักผลไม้สกัดเย็นค่ะแล้วเป็นสมูทตี้ผักผลไม้สดค่ะเปิดร้านนี้เกิดจากความชอบค่ะเป็นความชอบส่วนตัวเลยชอบทานผักผลไม้สกัดเย็นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทานสมูทตี้เป็นสมูทตี้ผลไม้สดก็เลยคิดที่จะเปิดร้านนี้ขึ้นมาค่ะค่ะร้านเราใช้ผลไม้สดแท้ค่ะแล้วก็เป็นสดสดเลยเลือกเองกับมือเลยค่ะคิดว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเจอปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาที่เจอน่าจะเป็นเรื่องของการคุมวัตถุดิบค่ะเรายังไม่ทราบแหล่งซื้อวัตถุดิบที่ถูกที่ราคาดีแล้วก็สดใหม่เราก็เลยต้องเฟ้นหาไปเรื่อยๆค่ะก็เลยจะมีคอต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงคิดว่าตั้งแต่เปิดร้านมาพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้หรือยังครับผลลัพธ์ที่ได้ก็พอใจระดับนึงค่ะให้ร้านสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงเด็กในร้านได้นี่ก็พอใจระดับนึงแล้วค่ะคิดว่าจะพัฒนาแผนการขายร้านตัวเองยังไงครับค่ะเราก็จะพัฒนาในการปรับสูตรเมนูใหม่ๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องการส่งนอกจากหน้าร้านแล้วยังทำโปรโมชั่นออนไลน์ด้วยค่ะขายผ่านไรเดอร์แล้วก็มีเพจมีไอจีร้านนำให้ลูกค้าติดตามได้เลยค่ะเจ้าของร้านมีอะไรอยากบอกเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังอยากจะเปิดร้านไหมครับค่ะก็อยากจะให้ทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบเลยค่ะแล้วก็ศึกษาเยอะๆค่ะศึกษาตลาดศึกษาแนวโน้มของตลาดค่ะศึกษาเทรนด์ใหม่ๆแล้วก็ลงมือทำเลยค่ะ